رغم الظلام يلفه لف السوى ردي أباطيل الطغاة وأبحري بالدين لا تخشين أمواج البحار ولتشمخي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربك أسمى شعار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านครับอาจจะเป็นความแปลกใจเพราะนี่คือความใหม่ของผังรายการครับว่าดอกไม้แห่งอิสลามครับเปลี่ยนเวลาจาก4โมงเย็นครับของวันจันทร์มาเป็นเช้า9โมงครึ่งโดยประมาณครับแต่วันนี้เสียเวลาไปเนื่องจากว่ามีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคครับแต่ว่าเราจะพบกับดอกไม้แห่งอิสลามในเช้าวันจันทร์ครับ9โมงครึ่งโดยประมาณครับเป็นประจำแล้วก็ผู้ที่จะให้ความรู้ให้ความสำคัญเน้นย้ำถึงความมีค่าของมุสลิมะก็ยังคงเหมือนเดิมครับกับเชคดิดออามัดสมรีพร้อมที่จะพบกับท่านพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับผมครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้วันจันทร์ก็จะมี2ช่วงครับอาจารย์ซอดิกีนครับช่วงเช้าและจะมีช่วงเย็น2ทุ่มครึ่งกว่านี่ก็จะมีรกมืดครับแต่เผอิญ รกมืดสัปดาห์นี้นะครับก็จะรับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาดร.อิสมาอิลลุตฟีจัปากียะครับแล้วก็คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาอาจารย์ซอเลาะห์ตอลิบแล้วก็หมออาริฟีนของเรานี่นะครับที่เป็นประธานมูลนิธิจันเซียวหรือสมาคมจันเซียวนะครับก็จะมาร่วมรายการของโรคมืดนะครับแต่จะไม่เป็นรายการโรคมืดครับจะเป็นการพบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแล้วก็ผู้นำองค์กรด้านอุดมศึกษาที่ใหญ่โตที่สุดนะครับของสังคมมุสลิมก็เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยมุสลิมแห่งแรกแห่งเดียวนะครับของประเทศไทยแล้วก็ถ้าเรียกว่าในละแวกอาเซียนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามเพียวๆเลยนะครับที่มีการแยกหญิงแยกชายมีข้อบังคับเรื่องการแต่งกายชัดเจนนะครับค่อนข้างที่เดียวนะครับในอาเซียนครับพูดถึงตรงนี้ก็เป็นผมสำหรับตัวส่วนตัวผมนะเป็นความภาคภูมิใจของสังคมมุสลิมเลยนะแน่นอนแน่นอนเพราะเป็นโครงการที่ทางนักการศึกษาเนี่ยเขาฝันกันมานานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยอิสลามยะลากำลังขยายทั้งด้านวิชาการแล้วก็ด้านวัตถุด้วยนะครับด้านวิชาการก็คือบรรดาคณะต่างๆเนี่ยที่กำลังขยายอยู่อันนี้มีคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องที่จะเป็นการพิชิตเรียกว่าพิชิตศาสตร์ที่มุสลิมไม่เคยอยู่หรือไม่เคยปกครองนะครับก็คือศาสตร์ของแพทย์นะครับที่จะมีคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาแล้วจะมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลของที่จริงมหาวิทยาลัยอิสลามนี่กำลังดำเนินการที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามปัตตานีเพื่อฟื้นฟูนะครับอดีตของปัตตานีที่เป็นแหล่งความรู้นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่รับความการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีวัฒนธรรมที่และอดีตประวัติศาสตร์ที่ยังสามารถรักษาได้ปัตตานีในอดีตนี่เคยเป็นแหล่งความรู้นะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นแหล่งความรู้เหมือนเดิมนะครับมีมหาวิทยาลัยอิสลามที่มีคณะสอนวิชาต่างๆศาสตร์ต่างๆสาขาต่างๆที่ทำให้สังคมมุสลิมเนี่ยไม่ขาดแคลนเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีคนหลายคนที่ถามผมเนี่ยจะไปเรียนเมืองนอกบอกว่าถ้าไม่จำเป็นนะเรียนที่นี่ก็ได้ครับผมเขาบอกว่าพูดภาษาอาหรับไม่คล่องเพราะเมื่อก่อนที่ไปกันต่างประเทศนี่นะกลับมาก็ไม่ค่อยคล่องแต่ให้เห็นนะครับมีหลายคนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับ
พูดเหมือนอาหรับเลยนะครับลูกศิษย์ผมก็มีหลายคนแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเนี่ยเป็นหลักสูตรที่นำมาจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับโดยเฉพาะแล้วก็หลักสูตรเตรียมสอนเนี่ยเตรียมที่จะเรียนในคณะต่างๆนี่เป็นหลักสูตรที่มาจากมหาลัยมะดีนะห์แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย2ปีในคุณเรียนภาษาอาหรับอย่างเดียวเขาเอาหลักสูตรจากที่นู่นยกมาเลยแล้วคนที่สอนนี่คนที่รับการฝึกอบรมให้สอนหลักสูตรเหล่านี้เป็นหลักสูตรสอนภาษาอาหรับเฉพาะคนต่างชาติหมายถึงว่าเขาไม่ได้วางหลักสูตรให้อาหรับเรียนนะเขาวางหลักสูตรให้คนที่ไม่ใช่อาหรับเนี่ยจะได้พูดภาษาอาหรับได้ฟังบรรยายเป็นภาษาอาหรับได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้รับทราบว่าคืนนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะพบกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมิลาดร.อิสมาอิลลุตฟีจะปากียะนะครับแต่สำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับรอบมื้อนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราขัดข้องนิดนึงเรื่องเทคนิคนะครับกำลังซ่อมแซมพี่น้องก็สังเกตว่าเข้ารายการไม่มีไตเติ้ลแล้วมีอะไรที่ติดขัดนิดนึงนะครับก็ต้องขอมาพี่น้องณที่นี้ด้วยช่วงแรกนี่นะครับผมขอเนี่ยอาจารย์ซอดิกีนได้ประชาสัมพันธ์ เดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงเหตุของการเปลี่ยนเวลาเนี่ยนะ อยากจะให้แม่บ้านครับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ที่บ้านเนี่ยได้มีโอกาสมีเพื่อนคุยอ่ะครับคือรายการเราที่ผ่านมาจะเป็นเทปโดยตลอดเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเลยครับก็เลยอยากจะทำรายการตอนเช้าให้มันมีชีวิตชีวาช่วงเย็นก็แม่บ้านไม่ค่อยว่างครับผมไปรับลูกบ้างหรือลูกมาจากโรงเรียนก็เตรียมนู่นเตรียมนี่ก็ไม่ค่อยสะดวกคืออยากเป็นเพื่อนนั่งคุยครับอยากเป็นเพื่อนแต่ช่วงนี้ไม่น่าจะมีภารกิจใช่ไหมครับผมทางบ้านไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามาเพื่อยืนยันว่าชมรายการของเราอยู่แล้วก็อยากจะพูดคุยด้วยครับจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนก็ได้ครับ02ครับ735-4935ครับเราจะเปิดรายการยาวเลยนะครับไม่มีเบรกเพราะมีข้อขัดข้องในเรื่องเพลย์ปล่อยรายการนะครับฉะนั้นจะไม่สามารถตัดเบรกนะครับรายการของเรานี่ก็จะต่อเนื่องตลอดนะครับก็ต้องให้พี่น้องเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราอย่างสบายๆเลยครับผมเริ่มต้นที่เช็คจะชี้แจงเรื่องหนังสือที่วางอยู่เชิญครับผมครับก็นิดนึงก่อนหนังสือนี่ก็ต่อเนื่องจากเรื่องเปลี่ยนผังนะครับเพราะมีนโยบายใหม่ที่จะให้ช่วงเช้าเนี่ยทุกวันเลยนะครับจะมีรายการเกี่ยวกับครอบครัวเดี๋ยวรายการต่างๆที่พี่น้องจะเห็นนะครับอย่างวันนี้ในวันจันทร์ ก็มีรายการดอกไม้พรุ่งนี้ก็จะมีรายการของอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมและอาจารย์บุคารีอัลกะรีมีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเหมือนกันครับวันและจะมีของอาจารย์มุริดวันพุธเป็นของบุญปัญญาหาโลกของผมหาโลกของอาจารย์สดิกีนแล้วก็วันพฤหัสนี้น่าจะเป็นของอาจารย์มุริดทกโชประมาณนี้นะพูดเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องวัยรุ่นเหมือนกันนะครับให้แง่คิดที่ดีผสมประสานกับหลักการศาสนาแล้วก็รายการ ฮิตที่หายไปจากจอไว้ Channel พักหนึ่งก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือครอบครัวรัวรักนะครับอินชาอัลเลาะห์วันศุกร์นะครับสำหรับของใครทำคนเดิมอะครับคุณฮาลิมครับผมครับผมคุณฮาลิมอิสลามนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือของประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของอาจารย์มุฮัมมัดซอลิฮีหรือมอซอลิฮีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอิหม่ามอุมัรนะครับอิหม่ามมัสยิดบ้านตึกดินถนนราชดำเนินนะครับเช่นเคยมาช่วยไวท์ชาแนลนะครับก็อยากจะให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการที่จะได้หนังสือนี้ที่ไม่มีขายในท้องตลาดและเป็นหนังสือที่ดีมากและหายากนะครับแต่ขอให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือไวท์ชาแนลนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่บริจาค500บาท5ท่านแรกนะครับก็สามารถโทรได้ในหมายเลขโทรศัพท์ที่จะปรากฏหน้าจอนะครับท่านโทรมาแสดงความประสงค์ที่จะบริจาคแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรกลับนะครับแล้วก็ส่งหนังสือให้ตามที่อยู่ของท่านนะครับถึงบ้านเลยแล้วก็มีเรื่องจากเรื่องของนี้นะครับก็มีเรื่องที่เราอยากจะคุยกันหน่อยนะครับอาจารย์สดิกีนั่นก็คือเรื่องเลือกตั้งครับเพราะตลอด4สัปดาห์ของไม่4สัปดาห์แล้วสิมันอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยครับอาทิตย์หน้าครับผมก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นทางสถาบันวิจัยและส่งเสริมการเมืองและการปกครอง
ซึ่งขึ้นกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับแล้วก็กลุ่มชาวต้นไม้นะครับได้พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นคู่มือเลือกตั้งนะครับฉบับผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นหนังสือที่จะเรียกร้องเชิญชวนให้เลือกคนหนึ่งคนใดหรือโปรโมทคนหนึ่งคนใดนะครับแต่เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องในด้านสิทธิในด้านหลักการศาสนาให้แง่คิดนะครับให้ปัญญาสำหรับพลเรือนทุกคนนะครับที่รักบ้านรักเมืองแล้วก็อยากจะเป็นคนดีของสังคมที่จะเลือกคนดีสร้างความดีให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับ คู่มือเลือกตั้งนี่เนี่ยอันนี้นานแล้วนะครับสืบเนื่องจากผมเคยบรรยายเรื่องนี้เนี่ยเมื่อ10กว่าปีนะครับทางชาวต้นไม้ก็เลยนำไปสะสมข้อมูลมาจากหลายแหล่งแล้วก็มาจารึกเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยทางร่มเงาอิสลามก็เคยนำเสนอด้วยนะครับซึ่งเป็นแง่คิดต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการเลือกผู้นำหรือผู้บริหารของกทม.นะครับซึ่งจะมีแผ่นสีเขียวที่อยู่ภายในเล่มนี้นะครับเป็นใบแทรกเป็นใบแทรกนะครับจะมีแง่คิดที่เราควรจะคำนึงตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมที่ดีในการที่จะเลือกบุคคลที่มีประโยชน์สำหรับสังคมนะครับหนังสือเล่มนี้นี่นะครับเราก็จะแทรกไปกับหนังสือประวัตินบีสำหรับคนที่จะบริจาคแล้วพิมพ์ไว้หลายพันนะครับอินชาอัลเลาะห์จะพยายามแจกในกรุงเทพมหานครงานต่างๆนะครับที่พอที่จะเห็นพี่น้องมุสลิมพบปะกับWhite Channel และเครือข่ายทั้งหมดเลยนะครับพยายามที่จะให้ถึงมือพี่น้องทุกคนนะครับแต่พี่น้องไม่สามารถได้หนังสือเล่มนี้หรือไม่เจอกันนะครับก็ดาวน์โหลดได้นะครับ ก็มีที่จะดาวน์โหลดได้นะครับน่าจะเป็นเว็บไซต์ของมุสลิมเพื่อสันติแล้วก็ชาวต้นไม้ผมไม่แน่เดี๋ยวนี้เขามีเว็บไซต์หรือเปล่านะครับหรือมี Facebook น่าจะมีนะครับแต่ท่านสามารถติดต่อได้นะครับท่านใดที่สนใจที่จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์086 0866556733ครับครับมันมีข้อน่าสนใจอยู่นิดครับเช็คอาจจะยังไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าให้เห็นถึงความสำคัญของการพิมพ์หนังสือเรื่องอันนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าบัตรเลือกตั้งของเราคือการสอบสวนในวันกิยามะห์ของเราหมายถึงว่าเราจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกใครเนี่ยครับเราจะถูกบันทึกว่าเราได้เลือกใครใช่สิครับใช่สิมันเหมือนอาจารย์ซอดิกีนถูกถามคนจะยกลูกสาวให้ผมครับนี่แค่ยกลูกสาวนะคนจะสร้างบ้านคนจะมาเป็นเพื่อนบ้านกับผมให้ถามอาจารย์สุริกินว่าคนนี้ดีไหม mm-hmm. แค่นี้ mm-hmm. อาจารย์สุริกินก็มีหน้าที่การที่อาจารย์สุริกินรับรองว่าดีหรือไม่ดีนะมันจะทำผลให้คนเนี้ยจะยกลูกสาวให้หรือเปล่า จะสร้างบ้านให้ไหม mm-hmm. จะมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านหรือเปล่าจะซื้อรถจากอะไรแบบนี้ทั้งหมดเลยอะคำพูดของอาจารย์สุริกินก็จะเป็นสักขีพยานถูกบันทึกและอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าและตักตุมุชะฮาดะการเป็นสักขีพยานเนี่ยพวกเจ้าอย่าปกปิดว่าไม่ยักตุมฮะใครที่ปกปิดแล้วเนี่ยฟะอินนะฮูอาซิมุนกัลบุหัวใจของเขาเนี่ยมีบาปมีโรคนี่ขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีจุดยืนอะจุดยืนนี่หมายถึงว่าเราต้องมีทัศนคติมีอุดมคติเราจะเลือกคนนี้หรือไม่เลือกหรือเราจะโหวตโนหรือโนโหวตคือต้องมีจุดยืนสักอย่างหนึ่งครับและจุดยืนนี้เนี่ยที่จะถูกจารึกและเป็นคำตอบสำหรับเราตัวเองแต่พึกเฉยเลยไม่มีจุดยืนเลยไม่รู้ไม่ชี้เขาจะยังไงฉันไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้ครับแต่ท่านมีจุดยืนท่านสามารถเลือกคนนี้ได้ท่านก็ต้องมีคำตอบตอนเนาะเอาไม่เลือกคนนี้ไม่เลือกเลยก็ไปโหวตโนครับหรือโนโหวตบอกว่าผมโนโหวตไม่ลงเสียงทำไมอ่ะเพราะไม่เห็นด้วยกับกระบวนการทั้งหมดเลยมันเลอะเทอะขอให้มีจุดยืนต้องมีคำตอบต้องมีคำตอบคำตอบนี้แหละที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนในวันเกียร์มาซึ่งเรื่องนี้เรื่องการเลือกตั้งผู้นำในสังคมที่จะบริหารงบประมาณเป็นแสนล้านนะครับอาจารย์สติกินแล้วจะดูแลประชาชนประมาณ10 ล้านกว่าคนนะครับที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ันนี้ไม่ใช่แค่ยกลูกสาวหรือจะสร้างบ้านซึ่งมันเป็นผลจากการลงคะแนนของเราแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวนี้นะครับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันห่างกันเป็นแค่พันเสียงนะครับก็ขึ้นละอย่างอุปมากับรองเขาเนี่ยครั้งแรกอะนะห่างกันประมาณ 2-3 หมื่นเสียงซึ่งเสียงทั้งหมดนี่เป็นร้อยล้านเสียงอะห่างกันไม่กี่หมื่นนะแสดงว่าน้อยมากฉะนั้นเสียงของเขตเดียวเนี่ยอาจจะมีผลต่อ50เขตก็ได้บางทีไม่กี่เขตนะครับชุมชนหมู่บ้านเดียวในเขตนั้นๆน่ะมันไปค้างอยู่ที่เสียงของสุดท้ายของเขตนั้นว่าถ้าเขตนั้นหมู่บ้านนั้นในเขตนั้นน่ะเอียงไปทางคนนี้เนี่ยคนนี้น่ะได้ไปเลยได้ไปเลยเดี๋ยวนี้เรื่องการเลือกตั้งนี่ก็มีความละเอียดอ่อนมากนะครับในระบอบประชาธิปไตยทำให้กี่มีนักวิเคราะห์กำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่ามันแฟร์หรือไม่แฟร์นะครับซึ่งจะมีบางเรื่องที่เรามีข้อติ่งต่อระบอบประชาธิปไตยนะครับว่ามันขาดจริยธรรมขาดความชอบธรรมในเรื่องคุณสมบัติของว่าที่ตำแหน่งต่างๆเช่น คนที่เสนอตัวที่จะเป็นฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ดูแลตำแหน่งนี้เนี่ยก่อนที่จะให้ประชาชนเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติกฎหมายบ้านเมืองโดยเฉพาะแม่บทรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องระบุเรื่องคุณสมบัติของผู้นำของผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการอันแรกเลยนะครับเรื่องความซื่อสัตย์ครับเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยไม่ควรที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจอย่างเดียวเพราะอย่างเราเนี่ยนะครับอาจารย์สวัสดิกินจะรู้ยังไงเยาวคุณมือสะอาดหรือไม่สะอาดเราไม่มีโอกาสมันจะต้องมีการให้ข้อมูลเช่นคนนี้เคยทำงานมาแล้วแม้ว่าจะทำงานราชการหรือทำงานเอกชนแน่นอนนะครับประวัติของเขาเนี่ยตรวจสอบได้ครับเขาถูกดำเนินคดีไหมเรื่องทุจริตเรื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันต้องถูกเปิดเผยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่าคนคนนี้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเคยเป็นตำรวจเคยเป็นทหารเคยเป็นผู้บริหารบริษัทตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยปรากฏว่าเขาเคยทุจริตเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนครับให้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกคนดีเนี่ยเขาจะเลือกคนดียังไงก็มันก็ต้องมีข้อมูลแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาปล่อยให้ประชาชนเนี่ยดิ้นรนหาข้อมูลกันเองซึ่งมันค่อนข้างยากที่จริงระบบชูรอนะครับระบบชูรอเนี่ยจะอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ คือจะไม่ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าคนนี้สะอาดไม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่จะมีคนช่วยคนที่จะช่วยให้แง่คิดนี่นะครับก็คือการกรองกองเสียงที่มาจากข้างบนนะเสียงที่มาจากข้างบนนี้ก็คือบรรดาผู้นำต่างๆผู้นำต่างๆที่จะต้องตรวจสอบผู้นำที่จะให้การตรวจสอบชัดเจนอีกส่วนมากกันในระบบชูรอนี่ก็คือบรรดาอุลามะหรือผู้รู้ครับอุลามะผู้รู้นี่เขาจะตรวจสอบยังไงอ๋อแน่นอนเพราะโครงสร้างของสังคมมุสลิมที่ใช้ระบบชูรอนี่เป็นโครงสร้างที่อิงเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมและผู้รู้อุลามะเนี่ยเวลาเขาจะตรวจสอบเนี่ยเขาจะตรวจสอบด้านศีลธรรมและจริยธรรมด้วยความเคร่งครัดของผู้คนในการประกอบศาสนกิจการประกอบศาสนกิจในสังคมสำคัญที่สุดก็คือเรื่องละหมาดญะมาอะห์ครับมาไหมมา ง่ายไหม ง่ายละเพราะฉะนั้นคนที่ทุจริตหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อสังคมอะนะเรื่องประกอบศาสนกิจเนี่ยเขาจะไม่เคร่งครัดเขาอาจจะมาละหมาดช่วงเลือกตั้งแต่ไม่มีนะครับคนที่จะหาเสียงช่วงเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยที่จะละหมาดซุบฮ์ทุกวันที่จะละหมาดอิชาที่มัสยิดทุกวันที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้รู้กับอุลามากับถ้าเราเทียบในสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีพุทธศาสนิกชนเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับคนที่ไปคารวะพระในวัดนะครับก็มักจะเป็นคนที่มีศีลธรรมมากกว่าคนที่ไม่เข้าวัดเลยแต่รูปแบบกระบวนการตรวจสอบเรื่องศีลธรรมระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามเนี่ยอาจจะต่างกันนิดหนึ่งชูรอของอิสลามเนี่ยจะมี
ัจจัยหลายอย่างที่สามารถตรวจสอบได้อย่างลึกซึ้งเหมือนกับที่เราจะตรวจสอบว่าที่สามีหรือภรรยาว่าที่สามีหรือภรรยาเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเขาดีไม่ดีเนี่ยจะรู้เรื่องศีลธรรมจริยธรรมอย่างนั้นประกอบศาสนกิจครับอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องถามญาติพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาเพื่อนบ้านเขาผู้หญิงคนนี้แต่งตัวยังไงเรียบร้อยไหมในบ้านนี้เขาละหมาดกันไหมช่วงเวลาละหมาดนี่ได้ยินเสียงหนังเสียงเพลงเสียงดนตรีไหมเนี่ยมันตรวจสอบได้และคนที่ตรวจสอบนี่ก็คือคนสำคัญในสังคมที่มีหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอิหม่ามมัสยิดผู้รู้บุคคลที่เป็นที่พึ่งในสังคมเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยที่จะมีความสามารถในการให้ความรู้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของผู้ว่าเนี่ยบุคคลที่สมควรออกมาเป็นสักขีพยานนี่ก็คือใครสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตยนี่ถือว่าเป็นอำนาจที่4อำนาจที่4นี่คืออำนาจที่ให้ข้อมูลและสามารถให้ประชาชนเนี่ยลำเอียงไปด้านนู้นด้านนี้ด้วยข้อมูลเหล่านี้ซึ่งสื่อควรที่จะเป็นอิสระไม่ได้ถูกซื้อจากฝ่ายนู้นฝ่ายนี้หรือไม่ได้สังกัดนะครับเพราะถ้าเป็นสื่อที่สังกัดพรรคอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เรียกว่าสื่ออิสระเช่นไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางแน่นอนเช่นพรรคมีสื่อของเขาอ่ะน้อยนะครับที่จะเห็นพรรคมีสื่อไม่สังกัดพรรคของตัวเองไม่มีคือสังกัดตั้งแต่สีของฉากแล้วอ่ะครับ มันเห็นเลยว่าอ๋อนี่พอเปิดช่องแล้วนี่อ๋อนี่อันนี้พรรคโน้นสีนี้พออ๋อนี่สีนี้อ่ะมันเห็นแล้วอ่ะครับแค่นี้มันก็ไม่ใช่สื่อกลางเลยนะครับซึ่งสื่อนี้ไม่สามพี่น้องไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องที่จะรับทราบจากคู่แข่งตำแหน่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสื่ออิสระก็คือให้ข้อมูลทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมครับอันนี้นะสื่อที่แล้วก็ได้ยินว่าไทย PBS เนี่ยก็จะจัดการสนทนาหรือดีเบตระหว่างคู่แข่งของตำแหน่งผู้ว่านี่นะครับไม่แน่จะช่วงวัน28หรือเปล่าก็มีการโฆษณาแล้วก็เห็นด้วยนะครับทางวอยซ์ชาแนลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับรายการที่ไทย VS เนี่ยได้นำเสนอเกี่ยวกับประชาชนเนี่ยเพราะเป็นช่องทีวีอิสระของประชาชนที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับโฆษณาหรือเกี่ยวกับหน่วยราชการเนี่ยอะไรเป็นช่องทีวีอิสระแล้วก็ฝ่ายบริหารนี่ก็เป็นบุคคลที่เรารู้จักแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของ Voice Channel ด้วยเราก็ได้เห็นตัวอย่างของไทย VS เนี่ยที่อยากจะให้พี่น้องได้ประโยชน์นะครับเขาก็มีช่วงรายการเกี่ยวกับเรื่องผู้ว่าก็จะให้คู่แข่งของตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยได้มาดีเบตกันมานำเสนอนโยบายต่างๆถ้าพี่น้องได้ชมรายการนี้ผมว่าน่าจะได้แง่คิดต่างๆ ทาง Voice Channel ก็ได้ทำเรื่องนี้นะครับรายการที่ได้ออกเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแล้วกำลังฉายอย่างต่อเนื่องนะครับได้ไปสัมภาษณ์คู่แข่งตำแหน่งผู้ว่านี่3ท่านนะครับ3ท่านที่น่าจะมีคะแนนมากที่สุดที่เราเห็นกันนะว่าเขาดังที่สุดนะครับได้ให้แนวคิดต่างๆทำให้พี่น้องสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าใครฉลาดกว่าใครเก่งกว่าใครมีความสามารถมากกว่าอยู่ที่ดุลพินิจพี่น้องมองแล้วไม่เอาใช้ไม่ได้สักคนหนึ่งก็ได้ไปนะครับแล้วก็โหวตโนการช่องที่ไม่เลือกใครไม่เลือกใครไม่เลือกใครนี่เป็นสิทธิของประชาชนด้วยความชอบธรรมของกฎหมายนะครับว่าท่านไม่เห็นว่าใครคนไหนเนี่ยใช้ได้ในตำแหน่งนี้ท่านก็บอกเลยไม่ประสงค์เลือกใครเพราะไม่เห็นว่ามีใครใช้ได้นะครับก็เป็นสิทธิของเราแสดงความคิดเห็นหรือว่าท่านจะไม่ไปเลยนะครับอันนี้ก็ยังขัดแย้งกันฝ่ายกฎหมายเขาบอกว่าโหวตโนนี่มีสิทธิ์แต่โนโหวตไม่ไปเลยนะครับก็ยังขัดแย้งกันนะว่าย่อมทำได้หรือเปล่าครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คือไม่ไปเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยไหมคือถ้าไม่ไปเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเสียสิทธิ์ด้านการเมืองไอ้นั่นตามกฎหมายฮะแต่ว่าความรับผิดชอบในอำนาจที่เขาให้สิทธิ์แต่เราไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ย
มันจะเป็นข้อผิดด้านหลักการศาสนานี่ไม่ถือว่าผิดนะครับเพราะเขาถือว่าเขามีคำตอบที่ตอบต่ออัลเลาะห์เช่นเขาไม่ร่วมกับกระบวนการคือโนโหวตเลยเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยครับไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้คนที่มีสตังค์มีสิทธิ์เข้ามาเป็นคู่แข่งกันแต่คนที่อยากได้แข่งในตำแหน่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีสตังค์แค่ค่าธรรมเนียมสมัครแข่งตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์สนธิกีน 50,000 บาทละ 50,000 บาทนี่แสดงว่าถ้ามีฝ่ายบริหารเก่งแล้วก็มีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งข้าราชการคนเก่งและเคยบริหารประสบความสำเร็จแต่เขาไม่มีในมือ 50,000 บาทอันนี้ 50,000 บาทแค่ค่าธรรมเนียมนะ อันนี้ไม่คืนนะแล้วก็ป้ายนะหาเสียงล่ะจบเลยพวกนี้ก็จบเลยคนที่มีความสามารถสูงในสังคมแบบนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์โดยเด็ดขาดเลยบางคนก็ไม่เห็นด้วยในระบบแบบนี้กฎหมายบอกว่าให้ใช้งบในการหาเสียงไม่เกิน13ล้านก็หมายถึงว่าถ้ามี13ล้านเนี่ยคนมีตังได้เปรียบกว่าให้ลงไปเลยอ่ะเอาแล้วถ้าคนไม่มีสักแสนนึงอ่ะจบเลยนะไม่มีสิทธิ์เลยนะมันก็เป็นระบบที่ยังไม่ค่อยเป็นธรรมนะครับในสังคมที่มีคนฉลาดนักบริหารมากมายนะครับที่เขาอาจจะขาดแคลนเรื่องสตังค์เรื่องงบแต่เขาตั้งใจที่จะรับใช้บ้านเมืองรับใช้สังคมนะครับอันนี้ก็เขาก็คุยกันในวงนักกฎหมายนะครับว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามหน้าที่ของสื่อของเราเนี่ยนะครับที่จะนำเสนอข้อมูลของผู้ว่าเนี่ยเนื่องจากว่าดอกไม้แห่งอิสลามนี่ตามสถิติเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไปออกไปเลือกมากกว่าผู้ชายครับนะครับก็อยากจะฝากกับดอกไม้แห่งอิสลามนะครับที่สังกัดอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเราอาจจะมีบทบาทในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ซึ่งอย่างไรก็ตามเราอยากจะให้พวกเรานี่มีส่วนนะครับพี่น้องมุสลิมนี่มีส่วนในการที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดนะครับครับคนที่มีประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องนี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์วันที่3มีนาคมนี้นะครับที่จะถึงนี้พี่น้องที่อยู่เขตไหนก็ออกไปเลือกนะครับครับทีนี้เช็คครับเรียกจากอาจารย์นี้มุ่งเน้นถึงพี่น้องมุสลิมก็เลยมีคำถามว่าผู้หญิงกับการเมืองเนี่ยมันยุ่งเกี่ยวกันได้ไหมผู้หญิงเล่นการเมืองได้ไหมจะเสนอตัวเป็นผู้แทนได้ไหม